ที่พักไทยรักษาชาตินะคะหรือว่าทสช.นายจตุรนต์ชัยแสงประธานยุทธศาสตร์พักนายพิชัยนฤทธพันธ์ประธานคณะทำงานเศรษฐกิจพักนะคะแล้วก็นายแพทย์เหวงโตจิรการและนายณัฐวุฒิไสเกลือประธานรณรงค์ในการหาเสียงและตัวแทนผู้สมัครสสจำนวนหนึ่งร่วมกันแถลงข่าวว่าล่าสุดทางคณะกรรมการบริหารพักและคณะกรรมการรณรงค์หาเสียงการเลือกตั้งของพักได้หารือแล้วมีมติให้เดินหน้าหาเสียงตามปกติตามที่ผู้สมัครสสที่เสนอมาเพราะจากการลงพื้นที่ได้รับการตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดีจึงอยากให้คณะกรรมการรณรงค์หาเสียงการเลือกตั้งของพรรคและแกนนำลงพื้นที่ช่วยเหลือในเรื่องของการหาเสียงดังกล่าวหลังจากก่อนหน้านี้ทางคณะกรรมการบริหารพรรคทสช.ได้งดกิจกรรมทางการเมืองเนื่องจากอยู่ในระหว่างศาลรัฐธรรมนูญกำลังพิจารณาคดีพรรคตามที่คณะกรรมการเลือกตั้งหรือกกต.เสนอเพื่อลดปัจจัยแทรกซ้อนที่อาจจะตามมาสำหรับขั้นตอนการสู้คดียุบพรรคนั้นทางคณะกรรมการบริหารพรรคและทีมทนายความจะดำเนินการต่อสู้คดีในกระบวนการที่อยู่ในศาลรัฐธรรมนูญตามขั้นตอนดังนั้นการหาเสียงเลือกตั้งทางพรรคจะดำเนินการต่อไปตามปกติส่วนการปราศัยใหญ่จะดูสถานการณ์อีกระยะหนึ่งถ้าไม่มีเหตุแทรกซ้อนหรือแนวทางที่จะไม่มีปัญหาการปราศัยใหญ่ก็จะเกิดขึ้นตามปกติค่ะ